ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดเรามาทำความรู้จักกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ของเราอีกท่านหนึ่งค่ะที่จังหวัดสระแก้วก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเธอกันก่อนเลยค่ะพี่ชื่อพี่จิ๋มอยู่ที่คลองหาดจังหวัดสระแก้วจ้ะตอนนี้พี่จิ๋มอายุเท่าไหร่48ค่ะอายุ48นะคะปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะค้าขายค้าขายค่ะปัจจุบันนี้พี่จิ๋มทำอาชีพค้าขายค่ะแต่ก่อนหน้านี้พี่จิ๋มเองทำงานที่ค่อนข้างจะใช้ร่างกายและความคิดอย่างหนักจะเป็นอาชีพอะไรและส่งผลอย่างไรกับร่างกายของพี่จิ๋มต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นงานหนักอ่ะเพราะที่บ้านทำแบบมีโรงงานอิฐประสานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ทำมาหลายอย่างขายของชำขายก๋วยเตี๋ยวขายพวกอาหารตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าใช้ชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ค่อนข้างหนักใช่หนักหนักมากเลยบางคืนก็สองสามคืนไม่ได้นอนมันก็จะทำให้เหนื่อยมากแล้วก็จะปวดหัวนั่นเป็นอาการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นกับร่างกายของพี่จิ๋มค่ะเริ่มแรกอาการที่แสดงออกมาเหมือนเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่ต่อมาก็มีอาการที่เริ่มหนักขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพี่จิ๋มกันค่ะว่าโรคอื่นๆที่ตามเข้ามาในชีวิตของพี่จิ๋มนั้นมีอะไรบ้างเป็นความดันเป็นเนื้องอกในมดลูกอันนี้คือเพิ่งไปตรวจเจอระยะหลังใช่ไหมจะไปตรวจเจอระยะหลังเมื่อสักกี่ปีค่ะก็ห้าหกปีแล้วล่ะค่ะไปเช็คมะเร็งปากมดลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปตรวจเจอว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกที่นอกมดลูกตัวพี่เนี่ยเป็นความดันอยู่แล้วเป็นโรคหัวใจอ่อนๆ อยู่แล้วแล้วก็ไอ้ปวดหัวนี่พี่ปวดบ่อยโดยเฉพาะก่อนที่จะเป็นเมนพี่จะรู้สึกปวดหัวปวดมากปวดมากจนอาเจียนอะปวดอาเจียนแล้วก็ไม่มีแรงคือต้องไปหาหมอน่ะต้องไปหาหมอเป็นอย่างนี้ทุกเดือนเป็นทุกเดือนแสดงว่าช่วงนั้นก็ไม่สามารถทำงานอะไรได้ไม่ไม่เลยนอนเลยนอนอย่างเดียวมันก็เป็นมานานแล้วนะพี่ก็ไม่ได้ไอ้นั้นไม่ได้เอะใจแต่พอไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกในมดลูกเป็นเนื้องอกในมดลูกที่คุณหมอบอกคุณหมอว่าต้องรักษายังไงคะต้องผ่าตัดต้องผ่าตัดอย่างเดียวแล้วพี่จิ๋มได้ผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัดก่อนหน้านี้พี่จิ๋มทราบว่าตัวเองเป็นโรคความดันและหัวใจอยู่แล้วค่ะแล้วก็ได้มาตรวจพบเนื้องอกในมดลูกตามมาคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษามีอย่างเดียวคือการผ่าตัดค่ะแต่ด้วยช่วงเวลานั้นมีงานเข้ามาอย่างมากมายพี่จิ๋มจึงเลื่อนการผ่าตัดออกไปแบบไม่มีกำหนดเดี๋ยวเราไปฟังพี่จิ๋มเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่ตรวจพบเนื้องอกในมดลูกกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างและการที่พี่จิ๋มยังไม่ทำการรักษานั้นส่งผลอย่างไรกับตัวของพี่จิ๋มค่ะก็สาวแล้วก็เอ็กซเรย์เจอว่ามันขนาดใหญ่15เซนพี่ก็ยังไม่ได้ทานยาอะไรแล้วก็เท่าลูกมะพร้าวเท่าลูกขมผลส้มโอแล้วแล้วตอนนั้นท้องพี่เป็นยังไงคะลักษณะคือเหมือนคนท้องสักประมาณ 4-5 เดือนน้ำหนักก็เพิ่มจากน้ำหนักแค่47กิโลก็เพิ่มขึ้นมาเป็น60กว่ากิโลรู้สึกอะไรผิดปกติในร่างกายมันมีลูกตั้งเท่าส้มโอมาอยู่ในท้องเวลานั่งมันก็อึดอัดน่ะนอนก็อึดอัดเหมือนนอนหงายก็ไม่ได้มันทับปอดเลยใช่มันทับมันแบบว่าหายใจก็ไม่ค่อยจะอิ่มแล้วเหมือนมันดันขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นเป็นอาการที่เริ่มหนักขึ้นของพี่จิ๋มค่ะในเมื่อยังไม่สามารถไปผ่าตัดได้พี่จิ๋มจึงหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมพี่จิ๋มเองเชื่อเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่จิ๋มไว้ใจให้ดูแลตัวเองนั้นก็คือสิ่งที่มาจากธรรมชาติอย่างสมุนไพรนั่นเองค่ะเขาก็แนะนำมาหลายตัวนะแต่พี่ก็กินไปหลายอย่างมันก็ไม่ค่อยยังชั่วเพราะกินนานเหมือนกันทีนี้ไม่ได้ทานไม่ได้ทานไม่ได้อะไรเลยแล้วพอตรวจทราบว่าเป็นโรคก็ไม่ได้ทานยาไม่ได้ทานยาเพราะเขาก็ไม่ได้สั่งยาอะไรให้เพราะมันไม่มีอาการอย่างอื่นรักษาวิธีเดียวที่คุณหมอบอกคือผ่าตัดผ่าตัดแต่ว่าไม่ได้ให้ยามาทานเพื่อแบบลดอาการบวมลดก้อนอะไรอย่างนี้ไม่มีก็เลยเหมือนที่จิ๋มเป็นคนเชื่อเรื่องศาสตร์ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็เลยหายาสมุนไพรใช่จะทานแต่ยาสมุนไพรแต่สมุนไพรขนาดต่างๆที่พี่จิ๋มนำมาดูแลตัวเองในช่วงนั้นดูเหมือนว่าจะตอบรับอาการป่วยของพี่จิ๋มได้ไม่มากนักค่ะพี่จิ๋มจึงเริ่มศึกษาศาสตร์ธรรมชาติอย่างจริงจังและได้มารู้จักกับศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดที่มาจากธรรมชาติพี่จิ๋มจึงได้ไว้ใจให้ศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดนี้ดูแลตัวเองแล้วตอนนี้อาการของพี่จิ๋มจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพ
พอพี่ทานเอนไซม์เข้าไปแล้วนะเหนื่อยพี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วก็อาหารพี่ก็ไม่ค่อยหิวนะไม่ค่อยหิวเหมือนกับว่าเราอิ่มแล้วอะไรเงี้ยทานก็ทานได้น้อยน้ำหนักตัวก็ลดลงอาการปวดหัวก็ไม่มีนอนก็นอนหลับสบายทำงานก็ได้ทำงานปกติถ้าพี่เป็นก่อนพี่จะเป็นประจำเดือนเนี่ยพี่จะเหมือนก็จะป่วยปวดหัวอาเจียนปวดหัวอาเจียนทำงานไม่ได้เลยนะทำไม่ได้เลยไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะทำไม่ได้เลยมันปวดหัวปวดหลังปวดขาเหมือนก็จะไม่สบายอย่างเงี้ยแต่พอพี่มากินเนี่ยอาการแบบนี้หายไปเลยอันนี้คือหลังจากใช้เอนไซม์บำบัดไปนานนานหลายปีพี่ก็กินมาเป็นหลายปีสองแบบค่อยๆหายไปเรื่อยแล้วท้องเราหล่ะมันเริ่มก็ยุบมันก็จะยุบลงไปเรื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยใช่ค่อยๆยุบค่อยๆยุบไปยาพี่ก็ไม่ได้ทานยาลดน้ำหนักพี่จะไม่ไปเลยแล้วพี่จะกินแต่เอนไซม์แต่พี่จะกินเป็นเวลาจะกินเป็นเวลาเราไม่อยากรู้หรอว่าก้อนนั้นมันยังอยู่ในตัวเราไหมไม่อยากรู้แล้วเพราะว่ามันยุบเพราะเราสังเกตแล้วเราก็ชั่งน้ำหนักบ่อยเราก็จะตรวจดูเรากินไปช่วงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดนี้ดูจะเข้ากับร่างกายของพี่จิ๋มได้ดีค่ะแล้วร่างกายก็ตอบรับได้อย่างน่าพอใจแต่พี่จิ๋มเองก็ไม่ได้ใช้ศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดอย่างเดียวนะคะพี่จิ๋มยังได้ทำอย่างอื่นเพื่อบำบัดจิตใจด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคือเราอะไปวัดอยู่แล้วเรื่องไปวัดอะนะพอวันพระอะไรเนี่ยเราก็จะไปจำศีลอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับจิตใจเราสบายใช่ใช่คือพยายามเราดูแลตัวเองแล้วก็จะไม่แบบว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นอะไรนะทุกคนเนาะมันมีวาระกรรมไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อะไรจะเกิดก็เกิดแต่เราก็กินเนี่ยคือเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดตอนนี้พี่จิ๋มใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นมากๆค่ะไปถามพี่จิ๋มกันค่ะว่าชีวิตในอดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนเปลี่ยนมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนพี่จะแบบว่าทำอะไรมันก็ท้อแท้มันเหนื่อยง่ายเนาะมันท้อแท้ไปไหนก็ไม่อยากจะไปอยากจะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวแต่นี่นะเขาชวนไปไหนดึกดื่นเที่ยงคืนหรือไปไหนพี่ไปตลอดเลยนะใช่เพราะพี่เจอใครพี่ก็จะแนะนำเพราะว่าพี่ดีมากเลยดีไม่ใช่ว่าดีน้อยดีมากถึงขนาดที่ไม่ต้องใช้อย่างอื่นเราดีแล้วก็แนะนำลองตัวนี้แต่ก็ไม่แนะนำนะว่าที่ไม่ให้เขากินยาหมออะไรหมอสั่งอะไรให้เขากินแต่ให้เขาดื่มเอนไซม์เข้าไปบอกแล้วก็มีหนังสือให้เขาเหมือนแค่ช่วยบำรุงจากคุณหมอใช่ใช่อยากจะฝากบอกว่าถ้าพูดถึงว่าคนที่เป็นอย่าท้อแท้ปรึกษาคนที่เขารู้อะไรเนี่ยนะเพราะว่าพี่ก็เริ่มท้อแท้แต่พอพี่มานี่เจอนี่นะพี่ก็ไม่ท้อแท้แล้วสักวันหนึ่งแล้วก็ต้องเจอสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยนะคะทางรายการเห็นด้วยอย่างมากเลยล่ะค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างความแข็งแรงให้กับจิตใจของเราก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยๆมองหาสิ่งรอบๆตัวที่ดีขึ้นสำหรับตัวเราเข้ามาดูแลตัวเองค่ะพี่จิ๋มบอกกับเราว่าชีวิตตอนนี้ดีขึ้นจากเดิมอย่างมากและส่งผลให้การทำงานการใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นค่ะทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทุกๆท่านปัญหายังมีทางแก้ไขโรคภัยก็ต้องมีวันหายค่ะสักวันหนึ่งชีวิตที่ดีขึ้นจะต้องมาถึงเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านค่ะ